ชื่อเสาวรสเราเวอร์ค่ะชื่อทางธรรมชื่อดินน้อมพุทธค่ะอายุ51 ปีเป็นเด็กเป็นเด็กวิชาลามเป็นเด็กวิชาลามหลักสูตร7 ปีค่ะตอนนี้ปีที่สองเริ่มขึ้นปีที่สองค่ะก็จะมาส่งการบ้านเรื่องการลดการกินอาหารลดจัดค่ะคุณรู้เป็นคนที่ชอบกินลดจัดอะค่ะคือเป็นคนที่ชอบกินพริกอย่างอื่นก็ไม่ชอบเท่าไหร่ค่ะคุณรู้แต่เลือกพริกต้องมาก็เมื่อวานนี้ค่ะก็เมื่อวานนี้ส่งแล้วค่ะวันนี้ค่ะตอนเช้าค่ะก็ได้ทํากับข้าวค่ะทีนี้ก็เราเคยใส่พริกประมาณ10 เม็ด5 เม็ดอะไรเงี้ยค่ะคุณรู้เอามาเช้านี้ก็กินพริกแค่ประมาณ3 เม็ดค่ะกิเลสมันก็มาเลยค่ะคุณรู้โอ้โหกินอย่างนี้มันจะไปอร่อยได้ยังไงมันไม่อร่อยเลยนะเนี่ยกิเลสมันบอกค่ะคุณรู้ไม่อร่อยเลยกินให้มันเผ็ดๆหน่อยก็ได้อย่างน้อยก็สัก10 เม็ด5 เม็ด15 เม็ดอะไรเงี้ยค่ะคุณรู้ก็เลยสวนกิเลสว่าเฮ้ยเองเนี่ยพาข้ากินเผ็ดมาตั้งนานแล้วจนตาฟางแล้วนะกินทีไรก็แสบท้องทุกทีนะเออจริงๆแล้วเองไม่เคยรักข้าเลยนะเนี่ยคือให้ข้ากินแล้วทรมานร่างกายก็ไม่ได้ทรมานข้าเลยนะเนี่ยเออเองไม่เองจะทําให้ข้ากินเผ็ดเมื่อก่อนเนี่ยข้าจะเชื่อเองนะแต่กินแล้วเนี่ยข้าก็ทรมานอีกคนเดียวอ่ะก็เลยตอนนี้ก็กินเพกอยู่3 เม็ดค่ะคุณรู้ก็ไม่ได้ทําตามกิเลสค่ะแล้วก็ตรวจดูใจแล้วว่าพอกินเสร็จมันก็สบายท้องค่ะเบากายมีกําลังค่ะก็ได้บอกว่าเออเนี่ยข้าไม่อยากกินเผ็ดนะข้าก็สบายท้องแล้วก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานในการแสบท้องก็คือมันก็ผลดีใช่ไหมก็เลยคุยกับกิเลสค่ะกิเลสก็บอกเออใช่เนาะมันก็ดีเนาะนอนก็หลับสบายด้วยก็กิเลสมันก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะคุณรู้มันก็ชนะกิเลสค่ะวันนี้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะคุณรู้สาธุค่ะขอปัญญาคุณรู้ทุกท่านเลยค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะปกติกินเยอะๆเลยเหรอคะเมื่อก่อนนี้ก็จะกินเพกประมาณ25 เม็ด30 เม็ดค่ะแต่ก็ค่อยลดลงค่ะตั้งแต่เข้าได้เข้าค่ายอาจารย์หมอเขียวค่ะก็ลดลงมาเหลือ20 เม็ดเหลือ15 เม็ดต่อวันนะต่อมื้ออืเลยมค่ะคุณรู้เมื่อก่อนเนี้ยค่ะก็คือจะละเลงน้ำพริกก็จะเยอะๆเลยค่ะรู้แล้วเผ็ดค่ะแล้วก็บีบมะนาวเป็นคนที่ชอบรสเปรี้ยวมากค่ะคุณรู้ตอนนี้ก็ลดลงค่ะเมื่อวานเหลือเจ็ดเม็ดวันนี้เหลือ3 เม็ดค่ะคุณรู้พักเปลี่ยนลดค่ะอ๋อเนี่ยลดตามลำดับจริงๆนะลดปริมาณก่อนเนาะลดปริมาณก่อนแล้วความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ว่ามันสบายกว่าจากการที่เราได้ลดพริกลงเนี่ยค่ะมันจะเป็นความจำใหม่ของเราอะความจำใหม่ของเราที่บอกว่าเออแบบนี้ดีกว่านะทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วตรงความรับรสของเรามันก็จะมาชินกับสภาพที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงด้วยค่ะทำถูกทางแล้วค่ะอนุโมทนาค่ะลดลงเป็นลำดับนี่นะคะอนุโมทนาค่ะค่ะอืนม้องกลับขอบคุณครูค่ะ